สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในแหลกหินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะคุยกันก็หนังสือถ้าเล่าชื่อนะครับผมเนื้อหาที่เราจะคุยในวันนี้นะครับลงมือทำเมื่อยามสงบย่อมป้องกันความเสียหายได้ง่ายกว่าบทความเขาบอกว่าเรื่องที่สงบนั้นรักษาได้ง่ายครับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจะจัดการได้ง่ายสิ่งที่กรอบนั้นแตกง่ายสิ่งที่ละเอียดนั้นจะกระจายง่ายจากการก่อนเรื่องที่จะเกิดขึ้นควบคุมก่อนเรื่องที่จะยุ่งก็เป็นบทความที่ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับไม่ได้เข้าใจยากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะครับผมการรู้จักป้องกันไว้ก่อนที่จะเสียหายก็เป็นหลักการสำคัญที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตแล้วก็การทำงานการที่จะป้องกันสิ่งใดนั้นเราต้องรู้จักมองการไกลไปถึงเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าวิสัยทัศน์เมื่อเรามองความเสียหายที่จะมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการป้องกันเสียก่อนเล่าจื้อได้กล่าวเอาไว้ว่าการรักษาเหตุร้ายในสภาวะสงบนั้นเป็นเรื่องที่รักษาได้ง่ายการจัดการรับมือกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นก็ง่ายกว่าการปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้ไขหากว่าปล่อยให้เกิดความเสียหายแล้วการจะแก้ไขนั้นจะซับซ้อนมากกว่าเดิมซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะแก้ไขได้มากน้อยเพียงใดหรืออาจจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยก็เป็นได้คำกล่าวเท่านี้ขออภัยด้วยครับคำกล่าวเหล่านี้เป็นจริงอย่างยิ่งเพราะการปล่อยให้สิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยต่อให้เราจะแก้ไขมันก็ไม่สามารถเหมือนเดิมได้อีกทั้งยังต้องเสียเวลาอีกต่างหากถือว่าเป็นการทำงานที่ซับซ้อนแล้วมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่แต่หากว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องทำการแก้ไขต่อให้ยากเย็นเพียงใดก็ตามเพื่อให้งานนั้นสามารถดำเนินไปต่อได้เองแนวทางการปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นวิถีแห่งธรรมชาติครับวิถีแห่งเต่าก็เช่นกันโดยเป็นการยึดความเรียบง่ายต่อการปฏิบัติคนเราต้องรู้จักทำตนให้เข้ากับธรรมชาติปัญหาและอุปสรรคที่กำลังมาถึงนั้นถือเป็นสิ่งแปลกปลอมดังนั้นควรทำการแก้ไขมันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการทำงานเองก็มีการป้องกันปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาด้วยเช่นกันหากว่าองค์กรต้องช้าเพราะมัวไปแก้ไขในเรื่องที่ผิดพลาดก็สุดท้ายก็จะทำให้งานมันช้าลงและย่อมเปิดโอกาสให้คู่แข่งเดินหน้าแซงเราไปได้สำหรับผู้ที่มีความฉลาดอย่างแท้จริงเนี่ยย่อมมองเห็นปัญหาก่อนที่มันจะมาถึงตัวที่สำคัญก็คือจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดอันที่จริงอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยในการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะต้องเผชิญหน้ากันอยู่แล้วแต่คนเราเนี่ยจะมองการไกลกันจะป้องกันเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเราทำมันก็จะทำให้อุปสรรคเหล่านั้นเบาลงเรื่อยๆต่างจากบางคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยก็ต้องจมไปกับปัญหาอุปสรรคที่ทับถมกันเข้ามาในชีวิตโดยตลอดจะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าก็ลำบากเพราะต้องมาคอยแก้ไขความผิดพลาดที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้เหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่มันน่าเสียโอกาสเป็นอย่างมากการรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้เนี่ยเพื่อป้องกันกับบางสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบในยามที่สถานการณ์เงียบสงบนั้นอยู่เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดเพราะในการขอโทษนะครับเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะสังเกตสิ่งแปลกปลอมได้ง่ายกว่าเวลาที่มันวุ่นวายนอกจากนั้นการลงมือทำก็ยังง่ายกว่าด้วยผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้ย่อมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างถูกต้องการลงมือแบบป้องกันหรือว่าปูทางไว้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ราบรื่นยิ่งขึ้นผู้ที่มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ย่อมรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะสำเร็จนะครับบทความวันนี้ก็ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือให้คุณเตรียมแผนงานไว้ก่อนก่อนที่จะเกิดปัญหาอะไรตามๆมาในอนาคตอย่างตัวผมตอนนี้ที่ผมตัดซาวออกก็เพราะว่าผมกังวลเรื่องลิขสิทธิ์พอสมควรครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เคยมีคลิปที่โดนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับดนตรีที่ไม่ใช่ของผมมาแล้วที่ผมเอามาใส่คลิปนี้ก็จะไม่มีซาวด์แทร็กนะครับเพราะว่าผมมีความกังวลอยู่มาโดยตลอดแหละว่าถ้าเกิดวันนึงซาวด์แทร็กที่ผมใส่มามันติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาคลิปนั้นผมก็จะไม่มีรายได้อาจจะโดนปิดสร้างรายได้หรืออะไรเงี้ยผมก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือหลังจากเนี้ยผมจะไม่ได้ใส่ซาวอะไรเข้าไปเพิ่มก็จะมีแต่เสียงผมเพียวๆเลยนะครับ
อันนี้ก็ผมแค่ยกตัวอย่างมาเรื่องนึงจริงๆก็มีหลายเรื่องครับจริงๆคนเราเนี่ยมันจะมีเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าอย่างเช่นคุณทำงานขับรถคุณก็หาประกันสักตัวนึงเตรียมไว้ก่อนถามว่าใช่ว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอะแต่ในวันที่คุณชนใครขึ้นมาเงี้ยถ้ามันมีประกันคุณจะอุ่นใจมากกว่าการที่คุณปล่อยมันเอาไว้นะครับผมทุกเรื่องครับคุณก็ต้องค่อยๆคิดวิเคราะห์ไปว่าให้มันอยู่ในสมดุลที่พอเหมาะแต่การมีการป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเนื้อหาวันนี้เขาก็ดีอยู่แล้วครับก็ไม่มีอะไรที่จะต้องสรุปไปมากกว่านี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับอิละฮินฮาร์ดสวัสดีครับผม